งานเยอะเลยครับตอนนี้กำลังทำสวนทำหญ้ายายกับตาจอนไม่เอาหญ้านะคะเพราะว่าจะอยู่บ้านหลังเนี้ยจนแก่เพราะว่าตอนเนี้ยมันทำไม่ไหวละทำหญ้าไม่ไหวก็เลยอยากจะกำจัดไอ้พวกเนี้ยออกหมดแล้วก็ทำเป็นที่อยู่เอาอิฐลงอิฐแบบที่ทำนี้คือใช้ซีเมนต์แล้วมาทำเป็นก้อนๆเป็นรูปเป็นทรงแล้วก็ดีกว่าคอนกรีตเฉยๆก็อาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าเราลดน้ำได้ตอนแดดออกจัดๆนี่ยายเอาไอ้น้ำไปไอ้ลดมันนั่นแหละถ้าลดน้ำแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ส่วนมากหน้าร้อนที่นี่จะร้อนจริงๆเพราะว่าที่นี่มันเป็นไอ้ภูเขาใกล้พระอาทิตย์ด้วยนั่นแหละก็ยายก็เลยต้องคืออยากจะอยู่ที่นี่บ้านหลังเนี้ยอยู่มาเกือบจะ8ปีละแล้วก็ไม่อยากจะย้ายอีกเพราะมันงานเยอะเวลาย้ายเพราะว่าย้ายทีไรต้องแพ็คของแล้วก็ต้องไปเปิดของต้องจัดอะไรทุกอย่างไม่มีกำลังค่ะตอนนี้เหนื่อยมากแก่แล้วแล้วก็ตอนนี้ยายกับตาจองกำลังทำสนามหญ้าให้มันเรียบร้อยเสร็จแล้วไม่ต้องมาทำอะไรอีกคือเราจะเอาไอ้เฟอร์นิเจอร์ outdoor นะคะ outdoor furniture ไปลงแล้วก็ตอนบ่ายๆอ่ะมันก็จะมีต้นมงต้นไม้ร่มเย็นจะได้ไปนั่งกินข้าวนะคะเพราะว่าไม่อยากทำอะไรอีกเรื่องงานข้างนอกเนี่ยเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วก็ไปถ่ายหญ้านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะที่นี่สำหรับคนแก่เป็นไอ้ heat stroke ได้เพราะว่ามันร้อนจัดเลยที่นี่เพราะว่าไม่มีแบบที่ว่าธรรมดานะคะร้อนมากที่นี่แล้วก็ตอนเนี้ยยายดูไอ้ YouTube หลายแห่งนะคะถ้าหากว่าคุณคิดว่าจะมาอยู่อเมริกานะคะยายสนับสนุนไปโน่นไอ้เท็กซัสแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กคนไทยเยอะทางโน้นเขาชอบอยู่ที่ไอ้อากาศร้อนๆหรือว่าคนไทยเยอะๆมันคล้ายๆเมืองไทยนะคะก็ถ้าเผื่ออยากจะมามีอะไรจะถามก็อีเมลมาก็แล้วกันนะคะช่วยได้ก็จะช่วยนะคะเพราะว่ามันไม่ยากหรอกที่จะมาเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยายจะบอกก็ว่าขอให้โชคดีขอให้รัฐบาลของเมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนคนใหม่นะคะ go forward อยากให้มันทันสมัยขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ที่เดิมที่จริงอ่ะคนรุ่นก่อนๆน่ะที่จริงควรจะ retire ได้แล้วตอนนี้แบบยายนี่แหละคือทำอะไรจุกจิกจุกจิกก็โอเคดูลูกดูหลานทำสวนทำอะไรก็ว่าไปเนี่ยเนาะคือมันตอนนี้น่าจะให้เด็กเนี่ย run the country นะคะให้เขา run ไอ้ government จะดีกว่ายายว่าอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยดูแลประเทศเพราะเขาเก่งคนรุ่นใหม่นี่เก่งมากนะคะแล้วก็คุณพิธานี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนมีการศึกษาดีหรืออะไรพวกนี้มีครบหมดนั่นแหละแล้วก็ยายก็ดูทุกวันนั่นแหละดูทุกคืนว่างั้นก็เป็นเวลาของเมืองไทยกลางวันเนาะเสร็จแล้วก็ถ้าหาว่าเขาขึ้นเป็นนายกได้เนี่ยจะดีมากเลยยายว่านะแต่ว่าถ้าว่าเปลี่ยนเนี่ยนะคะถ้าเปลี่ยนไปอีกอย่างนึงเนี่ยซึ่งเราไม่อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นจริงๆไม่อยากให้มันเป็นแบบเก่านะคะก็อยากจะให้มันเป็นแบบทันสมัยขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจอะไรก็จะดีขึ้นถ้าว่าเปลี่ยนนะคะให้คนรุ่นใหม่ทำก็คือตอนนี้คิดว่าคุณก็คงคิดเหมือนยายนะคืออยากรัฐบาลเก่าให้มันเป็นแบบใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเนาะยายอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ไม่ได้อยู่ที่นั่นนะคะคงจะไม่ไปนอกจากว่าไปเที่ยวไม่เกิน2อาทิตย์เพราะยายไม่ชอบอากาศอบอ้าวแบบนั้นแบบเมืองไทยอ่ะอยู่ไม่ได้แค่ไปอยู่แคลิฟอร์เนียยังแทบทนไม่ได้ต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ถ้าเผื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่าง go forward คือหมายความว่ามีรัฐบาลใหม่ยายอาจจะมาเที่ยวยายอาจจะมาเที่ยวประเทศไทยบ่อยคืออะไรๆมันก็จะดีขึ้นแล้วยายอยากจะไปเที่ยวถ้ามันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้พูดถึงว่าถ้ารัฐบาลเก่ามันยังอยู่ตรงนั้นนะยายไม่อยากจะไป
บอกตรงว่าอยากจะไปไม่มีอะไรคืบหน้าคือดูแลประเทศไม่เป็นนะคะโอเปอเรชั่นไม่เป็นเอาแบบเดิมไงคือมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นก็ขอให้มีรัฐบาลใหม่เพราะญาติๆของยายแล้วก็คนไทยที่เขาอดทนมาตั้งหลายปีเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วล่ะเขาต้องการเบรกเขาต้องการอะไรอะไรใหม่ๆนะคะวันนี้มีแค่ไม่กี่นาทีนะก็พบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ